จิตนี้ละเอียดยิ่งนักผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามที่ใคร่เพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้อธิบายความจิตชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะเป็นนามธรรมอยู่เหนือวิสัยของจักษุไม่อาจสัมผัสได้ด้วยอวัยวะสัมผัสทั้ง5มีตาหูจมูกเป็นต้นชื่อว่าละเอียดยิ่งเพราะมีอารมณ์ละเอียดจิตโดยธรรมชาติเป็นสิ่งละเอียดประณีตและผ่องใสที่เศร้าหมองและหยาบไปก็เพราะอาคันธุกกิเลสการรักษาจิตย่อมมีค่าสูงกว่าการรักษาสิ่งใดเพราะจิตที่คุ้มครองแล้วนำความสุขมาให้พระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ปรารภภิกษุรูปหนึ่งผู้กระสันจะสึกมีเรื่องดังนี้เรื่องภิกษุผู้กระสันจะสึกพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงถามภิกษุผู้คุ้นเคยกับสกุลของตนว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ภิกษุนั้นตอบว่าให้แบ่งทรัพย์เป็น3ส่วนส่วนหนึ่งไว้ลงทุนประกอบการงานส่วนหนึ่งเลี้ยงบุตรภรรยาและครอบครัวอีกส่วนหนึ่งไว้ทำบุญให้ทานมีสลักพัดเป็นต้นบุตรเศรษฐีได้ทำตามนั้นแล้วต่อมาเขาได้ถามถึงบุญอันยิ่งขึ้นไปอีกภิกษุได้บอกให้รับศีล5พร้อมด้วยสรณะ3คือพุทธธรรมและสังฆะให้รับศีล10เขาจึงมีชื่อต่อมาว่าอนุปุพพเศรษฐีบุตรแปลว่าบุตรเศรษฐีผู้ทำความดีตามลำดับต่อมาเขาถามพระว่าจะทำอย่างไรต่อไปอีกจึงจะได้บุญมากพระบอกให้บวชเขาก็บวชได้พระผู้ทรงวินัยเป็นอุปัชฌาย์ผู้ทรงอภิธรรมเป็นอาจารย์อุปัชฌายะอาจารย์ของเธอคอยสั่งนั่นสั่งนี่อยู่เสมอว่านั่นควรนี่ไม่ควรจนเธอรู้สึกเอื้อมระอาเห็นว่าธรรมวินัยนี้คับแคบไม่มีที่เหยียดมือเหยียดเท้าจึงกระสันใคร่ศึกเห็นไปว่าการอยู่ครองคฤหัสถ์ก็สามารถให้พ้นจากทุกข์ได้เหมือนกันเธอหมดความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่สาธยายอาการ32ไม่เรียนอุเทศเป็นผู้ผอมสูบซีดร่างกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นถูกความเกียจคร้านครอบงำเกลื่อนกลนไปด้วยหิดเปื่อยภิกษุทั้งหลายเห็นเธอแปลกไปจึงถามเธอบอกตามความเป็นจริงว่าอยากสึกเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนำเธอไปหาพระอุปัชฌายะอาจารย์พระอุปัชฌายะอาจารย์ได้นำเธอไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วจึงว่าถ้าเธอสามารถรักษาสิ่งหนึ่งได้ก็ไม่ต้องรักษาอะไรอีกธรรมและวินัยเป็นอันมากเป็นอันเธอรักษาได้หมดและมีความสุขเป็นผลด้วยรักษาอะไรพระเจ้าข้ารักษาจิตของเธอนั่นแหละภิกษุข้าพระองค์พอรักษาได้พระเจ้าข้าพระศาสดาประทานพระโอวาทว่าถ้ากระนั้นเธอจงรักษาจิตของตนไว้แต่ประการเดียวเธออาจพ้นทุกข์ได้โดยวิธีนี้ดังนี้แล้วตรัสว่าสุดุดดะสั่งสุนิปินปูนังเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้น